ลูกชายตำรวจค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วปรากฏว่าไปเจอคู่อรินะคะจอดรถขวางไล่กวดกันแบบนี้ลูกตำรวจคนนี้เขาบอกว่าเขาต้องวิ่งหนีตายทั้งทงท,งที่สวมชุดนักเรียนค่ะนี่คุณผู้ชมดูนะคะกล้องวงจรปิดไม่มีเสียงนะบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ค่ะลูกตำรวจคู่นี้ค่ะก็คือคุณนัทกรอายุ17ปีนะคะหนุ่ม17ขี่มอเตอร์ไซค์ ในคลิปเราทําลูกสรให้ดูจะเห็นได้ว่าเขาหนีคู่อริย้อนสอนก็ต้องย้อนสอนอแล้วก็วนมาที่อนุสาวรีย์เทา้าเทพกษัตริย์นะคะเทา้าศรีสุนทรในจุดนี้จะอยู่ที่ถลางภูเก็ตเห็นไหมคู่อริขี่มอเตอร์ไซค์มาขวางมีจังหวะชนกันล้มหนุ่ม17วิ่งหนีคู่อริยังขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปคือจะไปฟันซ้ำอะ่ะแต่พออริเห็นพ่อของนักกรที่เป็นตำรวจ หนีค่ะแยกย้ายกันหนีไปนะคะก่อเหตุมาเห็นไหมคะสีแดงแดงนั่นแหละเนี่ยมากันแบบนี้เลยนะคะพออริเห็นพ่อเขาที่เป็นตำรวจไปเลยจะอยู่ทำไมเหตุการณ์เกิดขึ้น13มิถุนายนตอนประมาณ4ีทุ่ม57นาทีนะคะพ่อของหนุ่ม17เค้ขาก็เลยพามาแจ้งความที่สพทลางค่ะน้องบอกเลยคืนนั้นนะ่ะไปนั่งเล่นที่โรงยิมสะพานหินแล้วไปเจอกับดีแมกดีแมกนี่เป็นอริเก่านะมาดักรออยู่แล้ว ก็เลยติดต่อไปหาแอดมินเพจโดจานจังหวัดภูเก็ตบอกไปช่วยรับเขาหน่อยเพราะเขาจะตาอยู่แล้วหลังจากนั้นต่อสายหาเพื่อนยืมมอเตอร์ไซค์แล้วเอามอเตอร์ไซค์มาจอดที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าไลฟ์แลมค่ะทีนี้พอแอดมินเพจมาส่งที่ห้างก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อนที่เอามาให้เนี่ยนะคะคือกะว่าจะกลับบ้านแต่กลุ่มของดีแม็กขี่มอเตอร์ไซค์กันมา3คันม้ากัน78คนนะ่ะไปดักรอที่อนุสาวรีย์แล้วก็ไล่ทำร้ายเขา เอามีดมาด้วยอะ่ะตามภาพเลยนะคะคนก่อเหตุเนี่ยถามว่ามีใครบ้างมีดีแม็กมีโอ๊ตโอรสแล้วก็มิวสิกอาชิวะอันนี้เป็นฉายาของเขาทีนี้แอดมินเพจโหดจันจังหวัดภูเก็ตคนที่ไปช่วยรับน้องมาจากโรงยิมเนี่ยนะคะเขาก็โพสต์เลยเป็นโพสต์นี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอแจ้งว่าพรุ่งนี้หมายถึงวันที่15มิถุนายนก็คือวันนี้เตรียมตัวถูกล่าจากตํารวจสพทลางนักเลงใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้นอนคุกสักหน่อย ข้อหาพยายามฆ่าครับหลังจากนั้นชาวเน็ตแคปภาพจากไอจของน้องนัตกรก็คือหนุ่ม17คนนี้น้องรีโพสต์มาจากเพื่อนอีกทีในภาพจะเห็นได้ว่าน้อง17เป็นคนเดียวกันถือปืนลูกโม่อยู่ด้วย mm hmm. คุณผู้ชมเราไม่ได้เอาภาพขึ้นให้ดูนะภาพมันอันตรายอะ่ะแล้วก็ถือภาพเนี่ย,เ,ยเอาออดูสักนิดนึงแล้วกันแต่ไม่อยากให้เห็นชัดเจนเลย คือคนในโลกออนไลน์เขามองอย่างนี้ค่ะบอกลูกตำรวจเนี่ยก็ใช่ย่อยนะใช่ย่อยหมายความว่ายังไงคุณผู้ชมดูกันเองละกันนะคะนักข่าวจังหวัดภูเก็ตก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามกับพ่อของหนุ่ม17พ่อที่ว่าเป็นตำรวจเนี่ยยศร้อยตำรวจเอกพ่อบอกเลยเด็กๆต่อยกันแล้วก่อนหน้านี้เคยต่อยกันตัวต่อต,ตัวมาแล้วแต่ฝั่งนู้นสู้ไม่ได้และเรื่องจบไปหลายเดือนแล้ว สงสัยฝั่งนู้นเขาไม่ยอมจบนี่พ่อพูดนะก็เลยพาเพื่อนที่ไม่ได้เรียนหนังสือไปเฝ้ารอหน้าโรงเรียนรวมถึงคืนที่เกิดเหตุด้วยคืนนั้นน่ะพ่อบอกถ้าพ่อไม่ได้ขี่รถตามหลังไปลูกพ่อเนี่ยอาจจะโดนฟันไปแล้วเพราะฝั่งนั้นมาพร้อมกับอาวุธนั่นคือภาพในคืนที่ก่อเหตุนะเห็นไหมพ่อมาทันพ่อเห็นเลยว่าฝั่งนู้นเนี่ยมีอาวุธก็คือมีดยาว2-3เล่มและมีระเบิดทํามือด้วยพ่อบอกพ่อเป็นตํารวจพ่อมองเห็น ลักษณะระเบิดคล้ายกับร,ระเบิดปิงปองพกมาด้วยค่ะหลังจากนี้ตำรวจเจ้าของคดีจะตามตัวคู่อริทั้ง3คนมาสอบปากคำหนุ่ม17ให้ข้อมูลไว้เรียบร้อยแต่เรื่องที่ต้องขยายต่อเอา้าและลูกพ่อที่ไปโพสต์ภาพในโลกออนไลน์อ่ะและถือปืนอ่ะอันนี้มันผิดเหมือนกันนะผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะะเนี่ยภาพเนี้ย คือมันก็มีเรื่องที่ต้องตามเคลียร์ตามคุยกันอะ่ะพ่ออาจจะต้องดูพฤติกรรมของลูกให้มากขึ้นแล้วด้วยอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านไหนก็ตามอะค่ะ